วัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังปิยบุตรค้าน2ประเด็น MOU ร่วมรัฐบาลปมสถาบันเตือนก้าวไกลระวังเป็นบ่วงรัดคอกระทบแก้ม.112เลขาธิการคณะก้าวหน้าโพสต์ไม่เห็นด้วย2ประเด็นปมสถาบันใน MOU ร่วมรัฐบาลเตือนก้าวไกลระวังเป็นบ่วงรัดคอเผยเนื้อหาแตกต่างจากเนื้อหาในร่าง MOU เดิมกระทบแก้มาตรา112นายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าโพสต์ใน Facebook ถึงประเด็น MOU ร่วมรัฐบาลว่า2ประเด็นที่ผมไม่เห็นด้วยกับ MOU การร่วมรัฐบาลที่นำโดยพรรคก้าวไกลผมขอแสดงความยินดีกับพรรคก้าวไกลที่สามารถเจรจาการจัดตั้งรัฐบาลคืบหน้าไปอีกขั้นตอนและสนับสนุนเอาใจช่วยให้ตั้งรัฐบาลได้สำเร็จภายใต้การนำของพิธาลิ้มเจริญรัตน์ผมได้อ่าน MOU การร่วมรัฐบาลที่นำโดยพรรคก้าวไกลแล้วผมไม่เห็นด้วยใน2ประเด็นซึ่งแตกต่างไปจากเนื้อหาที่ปรากฏในร่าง MOU สุดท้ายที่หลุดออกมาทางสื่อประเด็นแรกการเพิ่มข้อความที่ว่าต้องไม่กระทบกับรูปแบบของรัฐและการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการดำรงอยู่ในสถานะอันเป็นที่สักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ขององค์พระมหากษัตริย์เหตุผลข้อความเหล่านี้ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญ2560อยู่แล้วว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและรูปแบบของรัฐได้การบัญญัติข้อความนี้ซ้ำลงไปไม่ส่งผลใดๆในทางกฎหมายและในทางการเมืองเพราะอย่างไรเสียรัฐบาลใดที่มาจากการเลือกตั้งก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐและระบอบการปกครองได้อยู่แล้วพวกที่ทำแบบนี้ได้คือพวกก่อการรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญเท่านั้นตรงกันข้ามการเขียนลงไปแบบนี้คือการแสดงออกแบบกินปูนร้อนทองหรือวัวสันหลังหวะเสียมากกว่านอกจากนั้นการเพิ่มถ้อยคำที่ว่าสถานะอันเป็นที่สักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ขององค์พระมหากษัตริย์ก็อาจเป็นบ่วงรัดคอที่ทำให้พรรคก้าวไกลต้องประสบปัญหาในการเสนอร่างพรบแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในอนาคตตลอดระยะเวลามากกว่า10ปีผมแสดงความเห็นทางวิชาการไว้หลายครั้งเกี่ยวกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแบบมาตรา6ที่ว่าองค์พระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้โดยเฉพาะประเด็นประวัติศาสตร์ความเป็นมาของบทบัญญัตินี้การเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญต่างประเทศแนวทางการตีความของศาลรัฐธรรมนูญไทยที่ตีความกว้างขวางออกไปเกินความเป็นจริงจากเจตนารมณ์ของบทบัญญัตินี้และเห็นว่าควรปรับแก้บทบัญญัตินี้เสียใหม่ให้สอดคล้องกับหลักพระมหากษัตริย์ไม่ทรงกระทำผิดเพราะพระมหากษัตริย์ไม่ทรงมีพระราชอำนาจทางการเมืองการบริหารโดยแท้แต่เป็นรัฐมนตรีผู้มีอำนาจและต้องรับผิดชอบแต่นั่นเป็นความเห็นส่วนตัวของผมส่วนพรรคก้าวไกลจะคิดอ่านแก้ไขเรื่องเหล่านี้หรือไม่ก็เป็นเรื่องของพวกเขาซึ่งผมคิดว่าพวกเขาคงไม่แตะผมเห็นว่าการเพิ่มถ้อยคำนี้ลงไปใน MOU อาจจะไปรัดคอพรรคก้าวไกลในภายหลังได้เมื่อพรรคก้าวไกลเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ตามที่เคยเสนอไปและตามที่เคยแถลงเป็นนโยบายก็อาจจะถูกส.ส.ส.ว.และศาลรัฐธรรมนูญนำมาตรา6ของรัฐธรรมนูญมาผสมผสานกับข้อความใน MOU ดังกล่าวมาขยายความตีความแบบพิสดารเพื่อมัดไม่ให้พรรคก้าวไกลได้ใช้กลไกสภาแก้ไขมาตรา112ได้ต้องไม่ลืมว่าในส่วนแนวทางปฏิบัติข้อที่5ใน MOU นี้เปิดทางให้ส.ส.ของแต่ละพรรคทำเรื่องอื่นๆได้ผ่านการตรากฎหมายในสภาแต่ไม่ขัดแย้งจากนโยบายในบันทึกข้อตกลงนี้ประเด็นที่2การตัดเรื่องการผลักดันให้มีการนิรโทษกรรมคดีเกี่ยวกับการแสดงออกทางการเมืองผ่านกลไกรัฐสภาออกไปเหตุผลพรรคก้าวไกลมีพันธกิจสำคัญที่รับมาจากความคาดหวังของประชาชนเยาวชนจำนวนมากในการยุติปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่พัวพันกันมาตั้งแต่รัฐประหารปี49ผ่านเหตุการณ์ปี53ผ่านรัฐประหาร57และการชุมนุมของราษฎร
ในปี2563ถึง65การจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้สำเร็จต้องใช้กลไกการนิรโทษกรรมให้กับบุคคลที่ถูกดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับการแสดงออกทางการเมืองเสียก่อนกลุ่มคนเหล่านี้ไม่ใช่อาชญากรโดยสันดานพวกเขาเพียงแต่มีความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างเห็นไม่ตรงกันเท่านั้นแน่นอนการทำเรื่องเหล่านี้ได้สำเร็จสุดท้ายต้องไปจบที่สภาเพราะต้องตราเป็นกฎหมายนิรโทษกรรมแต่มันจะผ่านได้ก็ต้องมีเสียงข้างมากในสภาสนับสนุนดังนั้นถ้าทุกพรรคการเมืองที่ร่วมรัฐบาล313เสียงเห็นตรงกันตั้งแต่วันนี้ก็เป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ให้ประชาชนคนธรรมดาทุกกลุ่มทุกฝักฝ่ายที่ออกมาชุมนุมทางการเมืองแสดงออกทางการเมืองศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ